กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายหนึ่งจักรวาลจากเด็กสลัมคลองเตยโดนดูถูกสู่นักดนตรีชื่อดังกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยหนึ่งจักรวาลโพสต์ภาพบันทึกความทรงจำจากเด็กสลัมคลองเตยเจอคำดูถูกมากมายสู้ไม่ถอยสู่นักดนตรีชื่อดังให้กำลังใจคนทำตามฝันอย่าท้อกอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนนักดนตรีและโปรดิวเซอร์ชื่อดังหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมโพสต์ภาพบันทึกความทรงจำในวัยเด็กเมื่อครั้งยังเล่นดนตรีในย่านสลัมคลองเตยกว่าจะมีวันนี้เป็นนักดนตรีอาชีพประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ง่ายเลยต้องเจอกับคำดูถูกมากมายแต่เพราะสู้ไม่ถอยไม่หวั่นอุปสรรคจึงเดินตามฝันได้สำเร็จโดยเจ้าตัวนำภาพเปรียบเทียบขณะเล่นดนตรีอดีตกับปัจจุบันพร้อมเขียนข้อความว่าเป็นสองภาพที่ต่างกันมากแต่มีความสุขเท่ากันคือได้เล่นดนตรีและมอบความสุขให้ผู้ชมผู้ฟังหนึ่งจักรวาลแจ้งจับคนใกล้ชิดปลอมลายเซ็นกู้เงินล้านสลายมือสวยกว่าเจ้าของหนึ่งจักรวาลเผยเกือบโดนหย่าเพราะผู้หญิงพาเข้าโรงแรมทำแม่น้ำตาไหลหนึ่งจักรวาลกราบเท้าทุกวันเปิดชีวิตรักทุกติ๊กภรรยาสาวอายุห่าง14ปีคลิปบันทึกความทรงจำหนึ่งสยามวงดนตรีลูกทุ่งเล็กๆในย่านสลัมคลองเตยที่พ่อเป็นคนตั้งชื่อให้ผมเชื่อว่ามีหลายคนและเด็กๆนักดนตรีรุ่นใหม่อยากเป็นผมในตอนนี้ที่คิดว่าหนึ่งจักรวาลใช้ชีวิตสบายๆมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีทุกอย่างพร้อมทั้งบ้านและเงินทองแต่มีใครอยากเป็นผมตอนเด็กๆไหมล่ะกว่าผมจะมีวันนี้ผมใช้เวลานานเท่าไรในการอดทนกับคำพูดของคนการซ้อมอย่างหนักการโดนดูถูกผมเจออะไรมาบ้างเหรอเคยโดนไล่ลงจากเวทีนับครั้งไม่ถ้วนเพราะเห็นว่าเราเป็นเด็กโดนนักร้องด่าเกือบทุกวันเพราะว่าอ่านโน้ตไม่ออกเล่นเพลงจากการแกะเท่านั้นโดนดูถูกว่ามึงไอ้เด็กสลัมไม่ได้เรียนดนตรีเป็นนักดนตรีไม่ได้หรอกโดนล้อว่าชื่อวงโคตรเชยเลยว่าหนึ่งสยามแต่พ่อของผมเป็นคนตั้งให้ผมภูมิใจนะโดนแซวตลอดว่าวงเด็กๆเล่นกองแก๊งใครจะดูวะเคยโดนดูถูกว่านักดนตรีอะไรวะไม่มีเครื่องเป็นของตัวเองไม่มีปัญญาซื้อเหรอก็ผมไม่มีเงินซื้อนี่นานี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นกับสิ่งที่ผมเจอมาซึ่งในสมัยก่อนแทบจะไม่มีการให้โอกาสกันได้แสดงฝีมือคุณต้องใช้ความพยายามเท่านั้นที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองในสมัยที่ผมเป็นนักดนตรีอาชีพเริ่มเล่นคาเฟ่ตั้งแต่หมู่หนึ่งคาเฟ่สมัยนั้นเล่นตั้งแต่หนึ่งทุ่มตีสามครึ่งคิดดูว่าผมต้องเจออะไรบ้างเพราะผมอ่านโน้ตไม่ออกแน่นอนครับทั้งคำด่าคำดูถูกแต่เพื่อเป็นการฝึกตัวเองและอยากอ่านโน้ตได้เหมือนนักดนตรีคนอื่นเขาซึ่งมันเป็นประสบการณ์ตรงที่เราต้องเจอทุกคืนผมสู้ไม่ถอยกลับถึงบ้านตีสี่ครึ่งอาบน้ำและไปโรงเรียนต่อครับพอเลิกเรียน4โมงเย็นก็ขึ้นรถเมล์กลับบ้านแถมยืนเกือบตลอดเส้นทางตั้งแต่สนามหลวงจนถึงคลองเตยพอถึงบ้านก็อาบน้ำไปทำงานที่คาเฟ่ต่อเลยชีวิตจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกวันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ผมก็มาที่โรงแรมเพื่อเอาโน้ตที่เราเล่นไม่ได้มานั่งซ้อมที่โรงแรมเพราะที่บ้านไม่มีเครื่องมือซ้อมครับชีวิตในช่วงนี้ของผมแทบไม่รู้จักคำว่าที่นอนด้วยซ้ำผมเชื่อว่าบางคนอาจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับผมมันเป็นไปแล้วครับและผมผ่านมันมาแล้วด้วยสู้ๆนะอุปสรรคทำอะไรเราไม่ได้หนึ่งจักรวาลหนึ่งจักรวาลกำลังใจอย่าท้อทำตามความฝันคำสอนพ่อยิ่งแพ้ยิ่งดีหล่อเลยหนึ่งจักรวาลควงตุ๊กติ๊กเมียคนสวยบินสัญญกรรมพร้อมกันที่เกาหลีดราม่าจนได้มาไกลเกินฝันหนึ่งจักรวาลโพสต์ภาพสมัยอยู่คลองเตยพร้อมแคปชั่นนี้
มอดปฏิภาณสุดป๋าจัดรถป้ายแดงเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักยกรางวัลสามีดีเด่นให้เลยคุณพ่อลูกสองมอดปฏิภาณโชว์ป๋าจัดรถยนต์ป้ายแดงเซอร์ไพรส์วันเกิดเกมภรรยาสุดที่รักฉลองอายุ40ปีทำหน้าที่คุณพ่อและสามีที่ดีได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องสำหรับดารานักร้องคุณพ่อลูกสองมอดปฏิภาณปฐวีการแถมล่าสุดยังเอาใจภรรยาชนิดที่ว่าเห็นแล้วอยากจะยกตำแหน่งสามีดีเด่นให้ทันทีทั้งนี้หนุ่มมอดได้พาครอบครัวไปทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเกมภรรยาคนสวยที่ปีนี้มีอายุครบ40ปีเต็มจากนั้นพากันไปรับประทานมื้อเย็นกันอย่างอบอุ่นนอกจากนี้เจ้าตัวยังมอบขวัญชิ้นโตให้ภรรยาด้วยของขวัญรับปีใหม่สายไหมมณีรัตน์ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองไม่ทันตั้งตัวแต่เฮลั่นทางบ้านดาราสาวหน้าสวยสายไหมมณีรัตน์ประกาศข่าวดีส่งท้ายปีตั้งท้องลูกคนที่สองแฟนคลับแห่ยินดีเรียกว่าแฮปปี้ส่งท้ายปีกับข่าวดีต้อนรับปีใหม่ไปเลยสำหรับดาราสาวหน้าหวานสายไหมมณีรัตน์หลังแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการหยางธีรคุปจนมีน้องสันสานลูกชายวัย11เดือนเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวแถมตอนนี้ทั้งคู่กำลังกลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองแล้วด้วยโดยสายไหมได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวพ่อแม่ลูกถือป้ายข้อความว่า I am going to be a big brother พร้อมระบุข้อความสันสัน is going to be a big brotherเบบี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองมาแล้วเขาบบกมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยลูกเอ้ยเยยเวลคัมโทเดอะแฟมิลี่นากับ2021 is gonna be our greatest year we love you too much ปอลอลิงลิงครับคนถือป้ายจะวิ่งไปไหนแล้วครับงานนี้มีเพื่อนพ้องและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายไปกันเป็นคู่ใหม่มินแท็กทีมคงเต๋อภูผาเที่ยวทะเลสยบข่าวคู่รักเลิกกันเงียบๆไปกันเป็นคู่ใหม่ดาวิกามินชลิดาแท็กทีมควงหวานใจเต๋อภูผาสวีทหวานท่องเที่ยวทะเลพังงาสยบข่าวลือคู่รักเลิกกันแบบเงียบๆแม้จะเป็นที่สงสัยของบรรดาชาวเน็ตถึงข่าวเมาที่เพจเจ๊มอย108โพสต์ข้อความสั้นๆชวนให้จับตามองว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังจะเลิกกันแบบเงียบๆแถมยังขยายความในคอมเมนต์ให้บรรดานักสืบโซเชียลได้ตามเผือกกันง่ายขึ้นว่าสังเกตดีๆวันนี้ยังดูเหมือนรักนับถอยหลังปีใหม่ตัวใครตัวมันทำเอาบรรดาขาเผือกต่างคาดเดาไปต่างๆนานาล่าสุดสองเพื่อนซีใหม่ดาวิกาและมินชลิดาแท็กทีมไปพักผ่อนในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ทะเลจังหวัดพังงาแต่งานนี้ไม่ได้ไปเที่ยวแค่เพื่อนสาวสองคนเท่านั้นยังมีบอดี้การ์ดหนุ่มสุดหล่ออย่างเต๋อฉันทวีตที่คอยไปดูแลอย่างใกล้ชิดหรือจะไปเติมความหวานให้กับสาวใหม่ก็ไม่รู้แม้จะไม่ได้ลงรูปคู่กันแต่ในไอจีสตอรี่ของมิ้นถ่ายติดทั้งคู่กระหนุงกระหนิงแถมยังผลัดกันถ่ายรูปให้กันอีกด้วยด้านสาวใหม่ไม่พลาดเสิร์ฟความสดใสด้วยเดรสสีแดงก่อนจะจัดเต็มความมุ้งมิ้งด้วยเดรสทางยาวสีฟ้าม่วงพองฟูบริเวณด้านล่างที่สีชุดเข้ากับบรรยากาศทะเลด้านหลังแบบสุดๆจนหวานใจเต๋อถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวหรือหวงกันแน่ว่าสวยมากเนื้อส่วนคู่ของมินชลิดาและภูผาเตชนรงค์ไม่ต้องพูดถึงเพราะคู่นี้คบหาดูใจมานานถึง8ปีแต่ความหวานไม่เคยแผลวลงแม้แต่น้อยพร้อมลงสุดสวีทหวานทั้งในอินสตาแกรมและไอจีสตอรี่ของแต่ละคนอย่างถี่ยิบเรียกได้ว่าสวีทหวานขนาดนี้เป็นที่ยืนยันแล้วว่าคู่ของใหม่เต๋อและมิ้นท์ภูผา
ไม่น่าใช่คู่รักที่เตรียมโบกมือลากันอย่างเงียบๆต้อนรับปีใหม่อย่างแน่นอน